บริษัท CP Intertrade จำกัดข้าวตราฉัตรเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในกลุ่มข้าวเพื่อสุขภาพข้าวตราฉัตรไร้ข้าวสายพันธุ์กข .43 ที่มีดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพซึ่งวางจำหน่ายตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดย2ไตรมาสแรกของปี2562ได้ผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคทำรายได้จากการขายข้าวตราฉัตรไร้ในช่วง5เดือนแรกของปีจำนวนทั้งสิ้น 400,000 ถุงวันนี้จึงพร้อมเดินหน้าเปิดเกมรุกต่อในครึ่งปีหลังด้วยการทุ่มงบประมาณ30ล้านบาทยึดกลยุทธ์ก้าวใหญ่สู่การเป็นเฮลตี้แบรนด์เพื่อสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบในครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็มีการปรับเพิ่มขึ้นก็คือว่าอยากให้ผู้บริโภคเห็นตาฉัตรไร้ในทุกๆจุดมากขึ้นหนึ่งในนั้นก็คืองานที่เรามาวันนี้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับคนที่รักสุขภาพรักการออกกำลังกายในอันใกล้ๆนี้ผมเชื่อว่าผู้บริโภคจะได้เห็นตาฉัตรไร้ไปอยู่ตามจุดของสถานที่ที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพคนรักสุขภาพอันนี้มากยิ่งขึ้นฉะนั้นแผนการตลาดเราก็จะเรียกว่ามีความใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากขึ้นสำหรับข้าวตาฉัตรไร้เป็นข้าวสายพันธุ์กข .43 พันธุ์แท้จากกรมการข้าวผ่านการคัดเลือกผสมข้าวระหว่างพันธุ์ข้าวเจ้าหอมสุพรรณกับพันธุ์สุพรรณบุรี1เหมาะกับคนที่ต้องการลดปริมาณน้ำตาลจากข้าวและอาหารที่รับประทานในแต่ละวันถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ซึ่งอาหารที่บริโภคในแต่ละวันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราควรคำนึงถึงเพราะสุขภาพที่ดีจะต้องดีจากภายในสู่ภายนอก